และตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลสำหรับห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะจะตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารอักษรศาสตร์1ค่ะเดี๋ยวพวกเราเข้าไปกันเลยนะครับที่มาของชื่อห้องประชุมนะครับก็มาจากชื่อของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะอักษรศาสตร์นั่นเองครับโดยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษาหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนอุดมศึกษาค่ะอีกทั้งท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านการศึกษาวัฒนธรรมวรรณคดีและการสื่อสารด้วยค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับพี่เนยท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลยังได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีพุทธศักราช2508ถึงพุทธศักราช2514อีกด้วยครับซึ่งในปีพุทธศักราช2509นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรของเราก็ได้มีนโยบายเปิดคณะให้หลากหลายขึ้นแต่ในสมัยนั้นเนี่ยพื้นที่ในวังท่าพระค่อนข้างจะคับแคบค่ะทำให้ไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้จึงเป็นเหตุผลให้มีการขยายวิทยาเขตการศึกษามายังพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมและคณะอักษรศาสตร์ของเรานะคะก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะแรกของวิทยาเขตนี้ค่ะซึ่งนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายวิทยาเขตไปสู่ภูมิภาคและเป็นการเริ่มก่อตั้งคณะวิชาที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกนั่นเองครับโดยห้องนี้นะคะจะใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดการประชุมของบุคลากรในคณะอักษรศาสตร์รวมไปถึงการจัดอบรมกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาภายในคณะด้วยค่ะ